ช่วงอร่อยไม่ยุ่งยากยามวิกฤตกับกะทิอัมพวาวันนี้นะคุณผู้ชมอาจารย์มีของหวานทำง่ายง่ายทานแล้วสดชื่นมาฝากกับเมนูรวมมิตรบัวลอยเย็นรวมมิตรบัวลอยเย็นของอาจารย์เนี่ยทานแล้วเย็นชื่นใจนะคุณผู้ชมรสชาติอร่อยที่สำคัญไม่ยุ่งยากเพราะอาจารย์ใช้อัมพวากะทิอบควันเทียนพร้อมกลิ่นอบควันเทียนเหมือนอบควันเทียนแท้ๆไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่คุณเคยใช้มาก่อนเลยนะและที่สำคัญมีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะคุณผู้ชมแนะนำให้มีติดครัวที่บ้านไว้เลยนะครับใช้ทำขนมแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆได้อย่างหลากหลายทีเดียวเราก็คงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมงาดำบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งเนยขาวใส่ไปนิดนึงผสมจนกระทั่งเข้ากันพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันใช่ไหมจัดการขยำให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันจริงๆเราต้องปั้นให้ได้เป็นลูกกลมๆเลยนะเราจะได้ไส้ละเดี๋ยวเราจะผสมแป้งแล้วเอาแป้งเนี่ยมาหุ้มอีกทีนึงนะครับเราใช้แป้งข้าวเหนียวคุณผู้ชมเทลงไปในชามอ่างและที่สำคัญคุณผู้ชมนี่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยเสร็จแล้วค่อยๆผสมตรงกลางซะก่อนนะคุณผู้ชมให้แป้งค่อยๆเข้ากันจะทำให้แป้งบัวลอยของเรามีความนุ่มละมุนเราต้องผสมจนกระทั่งแป้งจับตัวเป็นก้อนเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเวลาหยิบมาคุณผู้ชมสามารถจะปั้นเป็นลูกกลมๆได้ถ้าบี้เสร็จแล้วแบนเป็นแผ่นแบบนี้แสดงว่าใช้ได้ไส้5กรัมจะก็รีบจัดการหุ้มซะปิดให้สนิทเสร็จก็จัดการปั้นคลึงเบาให้ได้บัวลอยลูกกลมกรอกปลอกแบบนี้เราปั้นบัวลอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปทำน้ำเชื่อมกันนะครับเราเตรียมน้ำเชื่อมก่อนนะคุณผู้ชมที่เราใส่น้ำลงไปในหม้อนิดหน่อยน้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวไม่ต้องทำอะไรมากคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราก็จะได้น้ำเชื่อมหอมค่นๆเพิ่มรสชาติให้ชวนรับประทานมากๆคุณผู้ชมเคี่ยวสักครู่หนึ่งพอเดือดเรียบร้อยเราจะพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปต้มบัวลอยกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเราต้มน้ำไว้จัดการหย่อนลงไปคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่คุณผู้ชมบัวลอยจะลอยขึ้นมาสมชื่อเลยคุณผู้ชมพอสุกแบบนี้รีบตักขึ้นมาอุ้ยลูกกลมสวยเชียวแช่ในน้ำเย็นทันทีนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าตอนลงถ้วยมันจะน่าทานแค่ไหนนะครับเริ่มต้นนะคุณผู้ชมบัวลอยสัก2ลูกแล้วก็แปะกล้วยรับประทานเสร็จแล้วสมองดีนะพุทราเชื่อมให้1เม็ดแล้วก็รากบัวเชื่อมใส่ลงไปน้ำเชื่อมที่เราทำไว้คุณผู้ชมชวนรับประทานมากอย่าใส่มากแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหวานเกินไม่ดีต่อสุขภาพเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแข็งใสมาให้ละเอียดยิบเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแห้ว1ดอกไว้ดูสวยงามเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันน่าทานมากคุณผู้ชมบัวลอยสักลูกนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมอร่อยมากคุณผู้ชมบัวลอยเนี่ยนุ่มละมุนแล้วก็หอมหอมรสชาติอร่อยมากแล้วยิ่งมาเจอกับความเย็นแล้วก็ใส่กะทิลงไปหอมหอมแบบนี้อีกคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเลยนะคุณผู้ชมรับประทานแล้วสดชื่นมากรสชาติอร่อยหอมมันกำลังดีของกะทิที่สำคัญคุณผู้ชมหอมกลิ่นควันเทียนแบบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติแถมยังทำง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยนะคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันพร้อมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้ง2รสชาติสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้